สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่10 กรกฎาคมนะครับ2565นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของ Windows Forensics นะครับในส่วนของเนื้อหานะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่อยากจะมีให้นะครับดีเลยครับสนุกมากโอเคฮะทุกคนก็ดูแล้วก็ได้นะครับในส่วนของไลน์นะครับก็จะเป็นอันเดียวกันครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมกดมาตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเข้ามานะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของเนื้อระบบที่เราเคยสอนไปนะครับคือส่วนนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของฟอร์ซิตก็คือวันนี้นะครับก็คือเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย8 ไฟล์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีนะครับเป็นฟรีซอฟต์แวร์ทั้งฟอร์ซิตนะครับถูกนะครับซึ่งจะได้คุยกันในวันนี้นะครับนี้จะเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะวันครับนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างมอสิตแล้วก็บริษัทจะได้เปิดนะครับในส่วนของฝ่ายแรกก่อนนะครับนี่เป็นฝ่ายอาจินด้านะครับในส่วนนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับในส่วนของไฟล์นะครับที่เป็น PDF ไฟล์นะครับแล้วก็ True ทางด้านที่เรื่องฟอร์นซิสว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ PowerPoint นะครับก็จะมีด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ไฟล์แรกคือ Windows Registry นะครับ Internet History นะครับแล้วก็ลิงก์ไฟล์นะครับPrevious Connected USB นะครับ Effect File Log File แล้วก็จะมีเคสจะมี2 เคสด้วยกันนะครับเรื่องนี้ก็ถ้าจะดูตามนี่ก็เรียนตามเดิมครับตอนนี้ที่เราจะอยู่ที่ไฟล์ก่อนนะ Windows Agenda คือที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือไฟล์นี้นะครับแล้วก็จะตามมาด้วยตามที่เดิมที่สตาร์ทนะครับแต่คราวนี้วันนี้นะครับอาจารย์อาจจะสอนได้ไม่ครบทุกไฟล์นะครับแต่ว่านะครับจะมีจะมีลิงก์ที่เตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นลิสต์ให้เราครับก็คือนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นลิงก์ให้นะครับสามารถจะดูได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ไล่ตามนี้เลยครับก็คือไล่ตามอันดับของเราเลยไม่ใช่เป็นWindows Internet History นะครับ Forensic Registry นะครับ Jump List Agenda ก็คือไฟล์นี้นะครับก็จะมีที่อาจารย์เคยสอนไปนะครับก็สามารถจะดูได้นะครับอันนี้คือจะสอนแล้วก็ให้จะละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็นะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคือเรามีเวลาจำกัดนิดนึงนะครับเพราะเราเพิ่งเริ่มฝึกกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพื้นฐานคือครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์แบงค์ก็มาสอนรวบรวมให้นะครับรวบรวมฟอร์สิตเนี่ยนะครับสรุปให้เสร็จภายวันเดียวนะครับเพื่อที่จะเป็นปูพื้นฐานมาเรียนวิดีโอฟอร์สิตในวันนี้นะครับแต่คราวนี้นะครับในเคสที่ใครสนใจอยากจะศึกษาฟอร์นซิสนะครับอาจารย์ก็จะมีไฟล์พื้นฐานให้นะครับก็จะตามนี้นะครับเดี๋ยวอยากจะทำเป็นสรุปลิงก์ให้แล้วก็โพสต์ให้ไปในโน้ตของเรากลุ่มเรานะครับก็สามารถจะไปดูกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดดิสก์นะครับพาร์ติชันแฟลชฟอร์นซิสอะไรซิสต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีฟอร์นซิสคอนเซ็ปต์พาร์ท 1 พาร์ท 2นะครับก็ท่านจะดูศึกษาได้นะครับแค่ลิงก์ต่างๆที่เป็นฟอร์นซิสเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะรวบรวมให้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับขออนุญาตออกตัวนิดนึงก่อนนะครับเผื่อว่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเผื่อไม่ค่อยสบายมานิดนึงก็อาจจะสอนได้ไม่ครบนะครับอาจจะสอนเป็นคือวันนี้จะเป็นในเชิงของแนะนำมากกว่าว่ามีบทเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วนักศึกษาสามารถจะมาศึกษาต่อได้เนี่ยตามไฟล์เหล่านี้นะครับที่อาจารย์ด้าของเราต่อนะครับวันนี้คือจะอยู่ในบุคลากรที่แชร์ให้นะครับแล้วคราวนี้นะครับในส่วนของTrue โปรแกรมนะครับก็
็จะมีเอเซียมนะครับเอเซียมนี่ก็เป็นทูที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่ว่ามันมีฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมในตลาดทั่วไปนะครับนี่คือตัวเอเซียมนะเป็นคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ถัดมา BMC Tool นะครับอันนี้จะเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับคือทั้งหมดนี้เป็นยกเว้นเอเซียมตัวเดียวนะครับเป็นฟรีซอฟต์แวร์หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทูที่ใช้นะครับมันในการเลือกของรีโมทเดสก์ท็อปโปรโตคอลนะครับรีโมทเดสก์ท็อปโปรโตคอลคืออะไรนะครับก็มันก็จะเป็นโปรโตคอลที่ใช้กันนะครับของ Windows นะครับที่ว่าสามารถจะรีโมทแอคเซสเข้าไปได้อย่างประหยัดใจนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายดีเทลอีกทีแล้วกันนะครับมันจะอยู่ในไฟล์ที่เป็น case study นะที่จะเป็นดีเทลของเรื่องของ RDP นะครับแต่ว่าโปรแกรมนี้นะครับคือต้องบอกว่า RDP เนี่ยเรื่องของ remote desktop เนี่ยครับคือว่าหลักการง่ายๆคือว่าตัวเครื่องของเราเป็นเครื่องที่อยู่นอกออฟฟิศใช่ไหมครับรีโมทเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในออฟฟิศนะครับแล้วก็หน้าจอของเครื่องที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะครับมันก็จะมาดิสเพลย์ที่เครื่องของจากที่เขาถึงจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวจะเอาอีกงานก็คือว่ามีคอมพิวเตอร์ A นะครับอยู่เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในออฟฟิศของเราที่งานของเรานะครับแล้วก็เรามีโน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ B ที่เอากลับใช้งานที่บ้านนะครับคราวนี้เพราะว่าเราอยากจะตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับมีคอมพิวเตอร์ B เป็นโน้ตบุ๊กนะครับต้องการที่จะรีโมทเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศก็คือคอมพิวเตอร์ A นั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์ B ก็สามารถที่จะใช้โปรโตคอล RDP นะครับรีโมทเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ A ที่ออฟฟิศได้ผ่านระยะไกลนะครับคือเป็นการเข้าถึงจากระยะไกลนะครับทีนี้หน้าจอของคอมพิวเตอร์ A ก็จะมาปรากฏบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ B นะที่เป็นที่อยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับนี่ภาพที่มันมาดิสเพย์จากคอมพิวเตอร์ A เนี่ยมาดิสเพย์ที่บนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ B นะครับจริงแล้วมันเป็นภาพนะครับให้การทำฟอร์เรนซิกเนี่ยว่าคอมพิวเตอร์ B เนี่ยเข้าถึงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ A อะไรบ้างเนี่ยครับเป็นเรื่องของภาพนะครับเช่นเนี่ยโปรแกรม BMC เนี่ยมันจะเข้าไปนะครับฟอร์เรนซิกภาพเหล่านี้นะครับที่แคปเจอร์ไว้เนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่คือการBMC เป็นแคชฟอร์เรนซิกนะครับซึ่งมันถือเป็นไฟล์ภาพนะครับแต่มันจะเป็นภาพเล็กๆนะครับที่มันแตกออกมานะครับถัดมานะครับเดี๋ยวนี้ขอพูดคร่าวๆก่อนละกันนะเพื่อให้เราเห็นไอเดียโดยรวมครับถัดมา Jump List View นะครับJump List View ก็เป็นฟรีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะที่นิยมนะครับมันก็ใช้ในการที่จะแสดงข้อมูลนะครับของ Jump List ที่ถูกเก็บไว้ใน Windows นะครับส่วน Jump List คืออะไรเดี๋ยวจะพูดกันในเทลทีนะครับถัดมานะครับ SQL Live Viewer นะครับคือว่าต้องบอกว่าในส่วนของ Forensic นะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็น Mobile Forensic นะครับหรือว่าถ่ายข้อมูลของพวกเว็บเบราว์เซอร์พวกนี้นะครับถ่ายข้อมูลของเขาเนี่ยมันจะเป็นนิยมใช้เป็น SQLite กันนะครับคืออย่างเช่นปกติถ้าเราเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมปุ๊บถ่ายข้อมูลเราอาจจะที่เป็น Database นะครับถ่ายข้อมูลอาจจะเป็นอย่างเช่น Microsoft SQL นะครับหรือว่า MySQL หรือ Postgres เป็นต้นอันนี้คือจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันจะเหมาะในการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าฐานข้อมูลที่อาจจะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนักอยู่ในโมบายของเราอยู่ในมือถือของเราเนี่ยจะเป็นพวก SQL กันนะครับตอนนี้โปรแกรม SQL Live Viewer มันจะเป็นออนไลน์นะครับมันจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับซึ่งเราต้องอันดับแรกนะครับเราจะต้อง import นะครับเราต้อง export นะครับ export ฐานข้อมูลพวกเว็บเบราว์เซอร์ไม่ให้เธอกินหรอกอะไรโอเคครับครับต่อนะครับผมคราวนี้นะครับในส่วนของสว่าถ่ายข้อมูลนะครับของ Explorer ก็จะเป็นโปรก็ตามครับหรือว่าของใครมันก็ตามครับฐานข้อมูลตรงนี้จะได้เบ็ดสำหรับการเก็บพวกพวก SQL แล้วเราก็ผมเองเนี่ยวันที่ส
กดออกมาก่อนนะครับพี่ละอยู่นี่หาทุกคนติดเสียงครับที่อาจารย์ไม่สบายหนักไม่มีเสียงก็ร้องบ้างแล้วครับนี้นะครับเราต้อง export นะครับ SQL ออกมาก่อนบนลับครับได้ปิดเสียงด้วยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเราเปิดเครื่องใหม่นะครับอาจจะมีครับควรช่วยปิดเสียงนะครับดีครับทุกคนบ้านนะครับพอเราexport นะครับฐานข้อมูลนะครับ SQL เนี่ยจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่เก็บในส่วนของ user history ออกมานะครับก็ออกมาจะเป็นไฟล์หนึ่งนะครับเราสามารถที่จะโยนไฟล์นี้เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็นออนไลน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอก URL ให้นะครับซึ่งในเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้มันก็จะทำการเอาข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเราเนี่ยมาดิสเพย์ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการดิสเพย์ค่าที่ออกมาเนี่ยอาจจะอ่านยากนะครับคือมันเป็นฟรีซอฟต์แวร์หลายครั้งที่อาจารย์พยายามจะมานั่งอ่านเทเบิลพวกนี้นะครับก็อาจจะข้อมูลหนึ่งอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็มันอาจจะแสดงผลมาในรูปแบบที่ว่าเข้าใจได้ไม่ง่ายมากนักนะครับแต่ถ้าเราไปใช้พวกซอฟต์แวร์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลนะครับอย่างเช่นตัวบนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะอ่านง่ายกว่าเยอะเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของregistry explorer นะครับเรื่องนี้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเรื่องของ windows registry นะครับเรื่องที่คือ windows ของเรานะครับมันมี registry นะครับเป็นหลายๆล้านเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับเรื่องของ windows registry คือสอนกันอาจารย์ว่าเป็นหลายวิชาเลยนะไม่ใช่วิชาเดียวนะครับมันมีเยอะมากนะครับมีคราวนี้น่ะปัจจุบันนี้ True นะครับในการที่จะเข้าไปดู History ของ Windows เนี่ยที่ Windows เตรียมมาให้เราเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจำกัดนะครับจะดูได้ไม่ละเอียดมากนักแล้วก็บางอย่างก็เข้าถึงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีฟรีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า History Explorer นะครับที่จะเข้ามาถ้าดูได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะละเอียดขึ้นเป็นทูลที่ดีมากอันนึงเลยนะครับที่เขานิยมใช้กันนะครับโดยเฉพาะในเมืองนอกนะครับตอนนี้ก็เป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันได้นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของ USB นี่ก็เป็นฟรีซอฟต์แวร์ชื่อว่า USB Review นะครับตัวนี้ก็คืออันนี้ประโยชน์คืออะไรนะครับอย่างเช่นชื่อว่าเราเนี่ยนะครับเด็กตัวมีชื่อว่าอย่างเช่นตัวอย่างเคสล่าสุดนะครับที่นักศึกษาคุณอาจารย์เนี่ยเขาเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับว่าเขาเป็นโรงงานทางด้านผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีมาตรฐานที่ดีเป็นเวิร์คคลาสนะครับเผอิญว่านะครับกลุ่มเขาเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยของเขาถือว่าดีมากนะครับดีเลยแหละนะครับมีทูลต่างๆที่ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟวอลหรือว่า EDR ต่างๆเยอะมากมายนะครับแต่เผอิญว่าแล้วเขาก็มีทั้งในส่วนของที่เป็น IT กับ OT นะครับคราวนี้IT กับ OT ต่างกันอย่างไรนะครับในส่วน IT เนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในออฟฟิศในสำนักงานนะครับส่วน OT เนี่ยมันจะเป็น operation นะครับก็คือจะเป็นในพาร์ทที่อาจจะเป็นรายงานผลิตในโรงงานนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นในส่วนของบริษัทที่ผลิตไฟฟ้านะครับIT ก็อาจจะเป็นในส่วนของระบบคู่ขายคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันเองภายในออฟฟิศสำนักงานใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีระบบการเงินต่างๆก็อาจจะเป็นในพาร์ทของ IT ส่วน OT นะครับก็จะเป็นโรงผลิตไฟฟ้าจริงนะครับอาจก็คือเป็นเรียกว่าโรงแผ่นเองนะโรงไฟฟ้านะครับแค่ในส่วนของ OT เนี่ยมันก็จะถูกควบคุมด้วยระบบอาจจะเป็น PLC SCADA เป็นต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วน OT เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นระบบปิดที่จะไม่มีการเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตนะครับคือนี่จะเป็น policy นั่นแล้วแต่ละที่นะครับบางที่ก็อาจจะเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าตามหลักทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็น OT ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรหรือการผลิตนะครับหรือว่าควบคุม
การผิดต่างๆเป็นพวกโรคเป็นตาปลาวิสกาด้าหรือว่าดีเซเป็นต้นนะครับโรคพวกนี้นะครับโรคคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะเรียกว่า OT กันนะครับแล้วก็จะพยายามเป็นระบบปิดที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นตัวอย่างไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของซับเน็ตนะครับที่เป็นการโจมตีโรงไฟอิหร่านในปีประมาณก็จะไม่ปิดปี2553นะครับโรงไฟนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกโจมตีด้วยซับเน็ตนะครับซึ่งก็เบื้องหลังของคนพัฒนาซับเน็ตก็ถูกยอมรับนะครับแล้วไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ของเมืองนอกนะครับก็คือว่าทางอเมริกาเองออกมายอมรับว่าเบื้องหลังการพัฒนาซับเน็ตก็คือเกิดจากอเมริกากับอิสราเอลร่วมมือกันนะครับเพื่อหยุดยั้งโครงการโรงไฟฟ้าของอิหร่านนะครับนะครับอันนี้กลับมานะครับวันนี้นะครับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์คือในเมื่อ OT นะครับมันถูกเข้าถึงด้วยโลกของอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับทำให้หลายครั้งที่ OT เนี่ยโลกของ OT นะครับถูกโจมตีด้วย USB นะครับไม่ว่าจะเป็นซักเน็ตเองก็ตามที่ดูจาก history ของเขานะครับก็คือว่าพบว่ามีคนนะครับพนักงานเนี่ยเอาทำได้เนี่ยนะครับมาเสียบที่รถตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้มันแวร์เนี่ยติดไปยังโน้ตบุ๊กนะครับผ่าน USB drive ผ่านทำได้มานะครับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กนี้ไปใช้ในโรงไฟฟ้านะครับก็ทำให้พอเอาโน้ตบุ๊กไปเสียบที่โรงในเน็ตเวิร์กคือขายโรงไฟฟ้าปุ๊บนะครับมันแวร์ก็แพร่กระจายไปยังโลกของ OT ได้นะครับผ่าน USB drive นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คราวนี้นะครับการที่จะมาฟอร์นซิสว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเนี่ยครับเอา USB อันไหนเนี่ยซีเรียลไหนมาเสียบบ้างก็คือใช้โปรแกรมนี่แหละ USB device view ครับก็สามารถจะทำการหาหลักฐานทางดิจิตอลได้ครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีการเสียบ USB ซีเรียลไหนบ้างเสียบกี่ครั้งวันไหนบ้างก็ดูด้วยโปรแกรมนี้ได้ครับแล้วถัดมาสุดท้ายนะครับWinPrefet View นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการดูค่าพิเศษนะครับก็เดี๋ยวส่วนดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเขากลับกันแต่หัวข้อแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวขอแยกจบในส่วนของ agenda ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเรียนต่อนะครับในส่วนของ Windows Registry นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้นะครับก็เรื่องของRegistry นะครับRegistry นะครับคือถ้าเกิดพูดแบบง่ายๆนะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนักมันก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทุกอย่างของ Windows ไว้ควรเป็นการ Config การ Set up ขั้นต่างๆนะครับถูกเก็บเอาไว้นะครับในRegistry หมดเลยนะครับทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็แต่ว่ามันถูกเก็บเอาไว้เนี่ยมันข้อมูลที่ถูกลักษณะของฐานข้อมูลนะครับเรียกว่าเป็น Hierarchy Database นะครับมันก็คือเหมือนกับเป็น tree นั่นเองที่เป็นรากไม้ของมันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่าที่เก็บไว้ใน Registry ก็มันก็จะเป็นเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่า Registry มีเป็นล้านๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ล้านเดียวเป็นล้านๆเลยนะครับในแต่ละเพราะว่าการที่เราทุกอย่างเนี่ยที่เราไม่ว่าจะเป็นหลอกก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับ Windows เนี่ยครับจะอยู่ใน Registry หมดเลยนะครับแล้ว Registry นะครับก็จะเก็บข้อมูลต่างๆของ Windows รวมถึงโปรแกรมที่เป็น Third Party ด้วยนะครับโปรแกรมที่เป็น Third Party นะครับอาจจะเช่นว่าถ้าเรามีการติดตั้งโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมวิดีโอนะครับหรือว่าโปรแกรม Zoom เนี้ยนะครับในเครื่องของเรานะครับ Zoom ก็จะถูกเรียกว่าเป็น Third Party ก็คือเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับข้อมูลของ Zoom ก็จะถูกเก็บไว้ใน Windows Registry เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ Windows Registry ครับมันก็จะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับ OS นะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่มาติดตั้งไว้นะครับแล้วมันก็จะเก็บรวมถึงเก็บข้อมูลอย่างเช่นของยูเซอร์นะครับหรือที่ว่าไม่ว่าจะเป็นว่ายูเซอร์คนนี้ใช้แบ็คกราวอะไรนะครับในคอมพิวเตอร์เครื่องนึงสามารถจะมี
ยูเซอร์ได้มากกว่า1คนนะครับเดี๋ยวฉันอาจจะพูดอะไรที่อาจจะดูคือเนื่องจากว่าคนที่เรียนคลาสเนี้ยอาจจะมีมาจากหลากหลายอาชีพนะครับที่อาจารย์อาจจะพูดที่อธิบายละเอียดนิดนึงนะครับคนที่อาจเป็นอยู่แล้วก็ยังเพิ่งเบื่อนะครับก็เพื่ออธิบายให้คุณเนี่ยทั่วๆไปเข้าใจกันนะครับส่วนดีเทลอินดีฟเนี่ยนะครับไปดูใน YouTube ที่จันทร์เตรียมให้ได้ครับผมครับนี่นะครับการเก็บค่าคือในวินโดว์ครึ่งนึงมี user หลายคนนะครับอาจจะมี2คน3คนก็ได้นะครับคราวนี้ user แต่ละคนเนี่ยก็จะมี difference นะครับตรงเนี้ยนะครับที่แตกต่างกันเป็น personal เป็น personalization นะครับหรือว่ายูเซอร์คนอาจจะมีหนึ่งก็คือว่าอาจจะเช่นแบ็กกราวด์ต่างกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเก็บข้อมูลส่วนยูเซอร์ A ดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับไอ้ไฟล์ดาวน์โหลดที่เก็บตรงนี้ก็จะเป็นของ A B จะไม่เห็นนะครับ B ก็อาจจะมียูเซอร์ในการดาวน์โหลดของ B แยกกันไปนะครับซึ่งข้างต่างๆพวกนี้นะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ใน Window Listing นะครับอันนี้นะครับWindow Listing นะครับเอาแค่หลักก่อนแล้วกันนะนะครับก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับก็เริ่มจาก HC Class Root ก่อนนะครับนี่มีต้นหมดมีให้ก็จะอันนี้จะเรียกว่าเป็น root ที่เป็นตัวสำคัญนะครับนี้มีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับเริ่มจากที่เป็น root ของตัวนี้นะครับซึ่งค่ามันก็อยู่ตามนี้เลยอันนี้จะเป็นการเปิดด้วยโปรแกรมRegistry Editor ของ Windows เองนะครับนี้นะครับก็เห็นแบบนี้นะครับจะเห็นไม่ละเอียดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ในส่วนของอันนี้แค่เฉพาะในส่วนของที่เป็นตัวหลักนะครับในส่วนของ root นี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับของโปรแกรมนะครับที่ใช้กันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะขออนุญาตพูดตัวที่สำคัญแล้วกันที่จะใช้กันในเรื่องของ Forensic นะครับอีกอันที่สำคัญมากคือ HK Local Machine นะครับคือตัวนี้นะครับก็เป็นรู้ตามนี้เลยครับตัวนี้นะครับมันจะสำคัญมากนะครับมันจะเก็บค่า Setup นะครับและค่า Config ของ User ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับก็จะมีให้ดูนะในส่วนของ Local Machine นะครับจะมีสับคีย์นะครับหรือว่าสับย่อยเนี่ยครับที่สำคัญอยู่อีกหลายตัวด้วยกันก็จะเป็นฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์สเต็มพวกนี้ครับนี่ตามให้ดูนะครับตัวนี้ก็สำคัญมากนะครับก็จะเป็น Security Account Manager นะครับหรือย่อว่า SAM นะครับ SAM สับคีย์นะครับตัวนี้ก็มันก็จะเก็บข้อมูลของuser ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น passwordนะครับของยูเซอร์แต่ละคนต่างๆเป็นต้นนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นสัญญาณที่น่าสนใจคือ Security Subkey นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการก็เก็บข้อมูลนะครับของยูเซอร์หลอกต่างๆนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็น Local System Domain ก็เก็บที่เหมือนกันนะครับถัดมาส่วนของอีกตัวนึงส่วนซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ Subkey ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเก็บค่าของโปรแกรมต่างๆไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์vendor คือที่เป็น third party นั่นเองครับsystem นะครับก็จะเป็นตัวเก็บค่าต่างของ Windows ของ OS ไว้นะครับซึ่งในแต่ละสับคีย์นี้ก็จะมีสับย่อยอีกเยอะมากเลยครับในตัวนี้ดูนะครับเมื่อกี้พูดถึงการพูดถึงจุดสำคัญคือ root ไปแล้วนะครับแล้วก็ local machine ไปแล้วอีกอันนึงคือ kernel config นะครับตัวนี้ครับมันก็จะเก็บคือต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะแสดงค่าของ user นะครับที่ล็อกอินเข้ามาณปัจจุบันนะครับแต่มันจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัว pointer เนี่ยกลับไปยัง local machine คือจะขอพูดแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายนะครับอาจจะต้องสำหรับราชการมากนะครับคือไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเพียงแค่คือพอเปิดมาถึงปุ๊บใช่ไหมครับตัว user login มาปุ๊บเป็น user A สมมุตินะครับปุ๊บค่าต่างๆเนี่ยของ user A นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกเก็บไว้ใน local machine หมดเลยก็จะเห็นว่า local machine มีทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ system ก็คือ OS นะครับซอฟต์แวร์นะครับ
หรือ security ตรงเนี้ยข้อมูลของ user แต่ละคนนะครับก็จะลิงก์เพราะเนี่ยไอ้ส่วนของ HC client config เนี่ยมันจะลิงก์กลับมาหาตัวเนี้ยนะครับมันสัมพันธ์กันเพราะเนี่ยก็เลยสรุปง่ายๆนะครับว่าไอ้ HC client config เนี่ยมันเป็นแค่ pointer ที่ชี้กลับไปยังข้อมูลของลิสต์ที่เก็บเอาไว้ใน local machine นะครับก็in afterword ก็คือว่ามันเป็นแค่ชั้นๆเองนะครับอันนี้คือพูดให้เข้าใจง่ายแต่จริงๆมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะครับถัดมานะครับก็เป็นส่วนของ HK user ก็จะเก็บในส่วนของ preference นะครับที่ได้กล่าวถึงไปหรือค่า user ทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นให้ดูนะครับคือว่าในส่วนของHK user นะครับอย่างของเครื่องอาจารย์นะครับก็จะมีจะค่อยสร้างaccount มาอีกครั้งหนึ่งชื่อ hacker นะครับนี่คือสร้างขึ้นมาเองนะเพื่อให้เครื่องนี้มี user ใน2 account นะครับเช่นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น multi user นะครับเช่นค่าของ user แต่ละคนที่ถูกเก็บเอาไว้ใน HK ของ user แยกกันแต่ละคนนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปในส่วนของ HK client user นะครับก็จะแสดงข้อมูล background ของ user แต่ละคนเนี่ยpreference ที่แตกต่างกันที่เป็น personalization ของเขานะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับถัดมานะครับเมื่อกี้ได้กล่าวถึงเรื่องของ list แล้วว่าคืออะไรแล้วก็ list หลักๆมีอะไรบ้างก็คือมี5อันด้วยกันผมจะให้ดูเลยครับของ list นะครับอันนี้ก็คือสีฟ้าเนี่ยคือที่เป็น list หลักที่ได้กล่าวถึงไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับอย่างเช่น root current user local machine นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในโลกแมชชีนที่เป็นตัวสีเหลืองเนี่ยทำอะไรให้สีเหลืองนะครับคือจะเป็นสับย่อยออกมาอีกเป็นสับคีย์นะครับของเมนหลักนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็ในสับคีย์แต่ละอันนะครับก็จะมีคีย์ย่อยอีกเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวสีเขียวนะครับนี่เขาเรียกว่าไฮฟ์นะครับแล้วก็คีย์แล้วก็สับคีย์คราวนี้การเรียกตรงนี้นะครับเทคบุ๊กบางเล่มเรียกแตกต่างกันนะครับบางเล่มก็เรียกตรงสีฟ้าเป็นคีย์เลยสีเหลืองก็เป็นสับคีย์เลยก็แล้วแต่จะนิยามเอานะครับก็คือจะมี5 hive นะครับแล้วก็สีเหลืองก็เป็นคีย์แล้วเป็นสับคีย์นะครับแล้วก็คราวนี้นะครับอันนี้คือเมื่อกี้เป็นอธิบายถึงทางซ้ายนะที่ดูทางขวาบ้างทางขวานะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น entry name นะครับนี่ก็เป็น data type แล้วก็นี่จะเป็นค่าที่อยู่ข้างในของ list นี้นะครับซึ่งถ้าเปิดโปรแกรม list editor นะครับมันก็จะไม่เห็นจะเห็นแค่นี้นะครับไม่เห็นในดีเทลต้องเปิดด้วยโปรแกรมที่บอกผมเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น Registry Explorer นะครับข้อมูลที่ละเอียดขึ้นนะครับถัดมา Registry Location นะครับก็อยู่ตามนี้เลยนะครับก็คือว่าเข้าไปใน Windows นะครับ System 32ปุ๊บนะครับถ้าเราไม่ใช่แอดมินของเครื่องจะเข้าไม่ได้นะครับถ้าเป็นแอดมินปุ๊บสามารถจะกดเข้าต่อแล้วก็กดคอนติเนียก่อนนะครับสามารถเข้าไปดูได้จะอยู่ใน Windows System 32แล้ว Config นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยถึงเข้าไปได้นะครับถัดมานะครับพอเข้าไปใน Windows System 32 Config ปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีRed Back อยู่นะครับเข้าไปนี้ตามนี้เลยนะครับแล้วในนี้เห็นว่าครับใน Red Back นะครับก็คือจริงมันคือ Mystery นะครับก็จะมีเห็นครับจะมันก็จะมีจะเห็นบางอันนะเห็นแซนนะครับแซนนี่อยู่ใน Local Use อยู่ใน Local Machine ถูกไหมครับเห็น security เห็นซอฟต์แวร์เห็น system อ่ะคุ้นไหมครับซึ่งมันก็เห็นได้ไม่ครบนะต้องเปิดด้วยตัวของ free software นะครับที่เป็น Registry Explorer ก็ถึงครบกว่าแล้วจะดูง่ายกว่าด้วยนะครับและนี่คือบอกตำแหน่งที่อยู่ของ Registry ก่อนนะครับถัดมาตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะให้เห็นว่า Registry มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเพื่อให้เห็นภาพกันนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการที่จะ disable นะครับเว็บเบราว์เซอร์สักตัวหนึ่งนะครับสมมตินะครับส่วนนี้เป็นตัวอย่างนะคือจริงแล้วต้องบอกว่าการที่เราจะไปจัดการกันต่างใน Windows เนี่ยนะครับมันก็คือจะมีวิธีการของแต่ละโปรแกรมอยู่แล้วนะครับหรือมีขั้นตอนของแต่ละวิธีการอยู่แล้วนะครับแต่มันมีขั้นตอนหนึ่งที่สามารถจะทำได้แบบอยู่ที่คือการใช้ Disty เลยนะครับคือถ้าแต่คนที่ทำตรงนี้ได้ต้องศึกษามาพอสมควรนะครับ Registry เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ควรไปยุ่งกับมันเลย
เพราะการเปลี่ยนแปลง policy นะครับมีผลต่อ OS ของเราแน่นอนเลยนะครับคือเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าทำคืนไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาเลยครับเช่นเนี่ยก่อนที่จะเราจะไปเล่น policy เนี่ยควรจะมีการ restore listing ของเราเก็บไว้ก่อนครับการ restore ก็ลองไปหาดูได้นะไม่ยากเป็นวิธีการของเขาอยู่แต่แนะนำคือว่าคือการจะปรับคืออย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับหลังจากที่จะ disable เนี่ยเรียกว่าตัวนี้นะครับเราก็สามารถจะใช้วิธีการปกติได้นะครับที่ไป disable มันแต่ในตัวอย่างนี้จะโชว์ดูว่าเราสามารถจะ disable มันเนี่ยโดยใช้ registry ด้วยก็ได้นะครับเป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับแต่เป็นช้อยที่ไม่แนะนำให้ทำนะครับนี่เป็นแค่การเป็นการแค่case study ให้ดูเฉยๆนะครับในส่วนของเว็บตัวนี้นะครับ incognito เนี่ยนะครับมันก็จะปกติมันจะเป็นของ Google นะครับก็คือว่าไอ้เว็บตัวเนี้ยมันช่วยทำให้บราว์เซอร์ของเรานี่มีความเป็น private มากขึ้นนะครับเพื่อคนอื่นจะมาดู history ของเราเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับคราวนี้การที่เราต้องการทีนี้ส่วนของเราคือต้องการที่จะ disable feature incognito เนี่ยนะครับใน Chrome เนี่ยโดยใช้ Disney Editor นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เปิดมาที่ตัวของ Chrome ก่อนนะครับปรากฏว่า newอีกคอนิคอันนี้คือใช้เห็นว่าก่อนที่ disable เนี่ยสามารถจะเปิดได้นะแล้วพอหลัง disable ปุ๊บเนี่ยเมนูนี้จะหายไปนะครับอันนี้คือก่อน disable นะครับเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเปิดใน Google ปุ๊บนะครับใน Chrome นะครับก็จะเห็นว่าในเมนูตรงนี้นะครับที่มีจุด3จุดเนี่ยพอคลิกดูนะครับจะเห็นว่ามี new incognito นะครับ window อยู่นะครับเราพอเปิดนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน้านี้นะครับทางขวามือสีดำนี่แหละครับเป็นดู Boxer History นะครับนี้นะครับนี่นะครับถ้าเรานะครับคืออันนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะ disable ก็คือว่าซ่อนเมนูนี้ออกไปนะครับทำยังไงโดยการใช้ disable นะครับก็เข้ามาที่ตัว hkey current นะครับ user ตามด้วย sub key software ตามด้วย key policy นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกด newสร้างคีย์ขึ้นมาคีย์หนึ่งนะครับก็ได้คีย์ขึ้นมาคีย์หนึ่งนะครับที่อยู่นี้ปุ๊บนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ว่าเป็น Google นะครับตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับแล้วก็ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ new ใหม่คีย์หนึ่งสร้างคีย์มาตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า Chrome นะครับแล้วก็ตรงโฟลเดอร์นี้นะครับสร้างใหม่อัน new ตั้งชื่อว่า dword 32 bitนะครับได้ไฟล์ใหม่ก็รีเนมขึ้นมานะครับชื่อว่า in auto mode operability นะครับแล้วก็เซตค่ามันนะครับจาก0อยู่เซตเป็น1นะครับแล้วคลิกโอเคนี่ก่อนละครับการเซตค่าใน list มันเซตค่าเป็น1เป็น0กันนะครับเป็นคือต้องบอกว่ามันเป็นใช้พูดว่าอะไรดีนะมันค่อนข้างจะดิบมากเลยนะครับการจะไปปรับปรุงซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามในรูปแบบของเราครับในวินโดว์ของเรานะครับการเข้าถึง DC ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันชัดเจนนะครับแต่เป็นการที่ก็จะดิบนะครับมันคือเป็นการเข้าตรงไปถึงฐานข้อมูลจริงของวินโดว์เองเลยนะครับไม่ต้องผ่านตัวช่วยนะครับอันนี้ครับพอผลลัพธ์ที่ได้มานะครับปุ๊บนะครับเห็นว่าทางซ้ายมือนี่คือก่อนที่จะทำการไปแก้ registry นะครับแต่พอเราแก้ registry เสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นทางขวามือเป็นทางขวามือขวามือคือแก้แล้วเห็นว่าเมนู new incognition นะครับ window ตัวเนี้ยมันถูกซ่อนไปแล้วนะครับอันนี้คือการแก้ไข registry นะครับคราวนี้ registry นะครับมันจะไปใครบ้างที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับก็ในส่วนถ้าเป็นพวก IT admin นะครับก็อาจจะต้องรู้จักเรื่องของ Windows Registry พอสมควรนะครับต้องแก้ปัญหาเซิร์ฟเวอร์หลายอย่างนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ต้องทราบเรื่องของ Registry พอสมควรเลยก็คือเรื่องของอาชีพที่เป็นแฮกเกอร์นั่นเองครับแฮกเกอร์จะต้องเก่งในเรื่องของ Windows Registry พอสมควรนะครับคือแฮกเกอร์ต้องบอกว่าแฮกเกอร์นะครับมันมีหลายประเภทนะอาจารย์เคยสอบใบ
ECH แฮกเกอร์อย่างมีเจตจำนงครับนานแล้วปี53นานมากแล้วครับตอนแรกก็เคยตอนจบใหม่ๆก็สนใจเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอศึกษาไปสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันคือเราแต่ละจะสอบใบเซอร์นะไม่ได้เป็นแฮกเกอร์นะมันจะเป็นใบเซอร์ชื่อว่าการเป็นเหมือนเป็นไวท์แฮทนะครับมันการเป็นแฮกเกอร์อย่างมีจำนวนมากนะครับเป็นไวท์แฮทนะครับก็คือเรารู้เรื่องพวกนี้เพื่อจะช่วยเหลือมากกว่าการโจมตีนะครับแน่นอนว่านะครับแฮกเกอร์เหล่านี้พวกนี้นะครับคือแฮกเกอร์มีหลายประเภทนะครับแล้วก็ความเก่งก็หลายประเภทด้วยนะครับแฮกเกอร์ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มันมีทูลเยอะมากนะแล้วทูลพวกนี้ใช้งานง่ายเขาจะเรียกว่าเป็นคิดติ้งทูลนะครับเป็นทูลเด็กนะครับคือแต่มันไม่ธรรมดานะไอคิดติ้งทูลก็เขาแฮกได้เลยนะครับแต่ว่าคนที่ทำเป็นอ่ะแฮกเกอร์เนี่ยไม่เป็นต้องรู้ลึกมากนะทูลมันจัดการให้หมดเลยนะครับก็มีแฮกเกอร์อีกประเภทหนึ่งก็คือว่ารู้ลึกนะครับก็คือจะรู้ลึกพอสมควรอาจจะใช้คำสั่งพวก Windows บน Unix ได้นะครับถ้าแฮกเกอร์สมัยก่อนที่รู้ลึกพอสมควรเนี่ยนะครับคำถามง่ายๆก็คือว่า1เขียนเพอร์เป็นไหมนะครับถ้าเขียนเพอร์สคริปต์เป็นเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนบนระบบการ Unix หรือว่า Linux นะครับ Linux เนี่ยแล้วแต่ได้ชื่อนะครับพวกเนี้ยคือเพอร์สคริปต์เนี่ยมันจะเป็นสคริปต์ที่ว่ามันคอมไพล์มาแล้วใน OS ของ Unix เดิมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์สมัยก่อนมันเป็น Unix เบสกันไม่ใช่ Windows เบสกันนะครับคือ PC อาจจะเป็น Windows เบสกันแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่รันงานใหญ่ๆพวกนี้มันจะเป็น Unix กันจะไม่ใช่ Windows กันเพราะสมัยก่อนนะสมัยก่อน Unix มันจะเป็น OS ที่เซิร์ฟเวอร์ที่สุดนะครับอันที่เซิร์ฟเวอร์มากที่สุดเลยของโลกนะครับแล้วก็การที่เราจะรันกันเป็นซอฟต์โปรแกรมอย่างเงี้ยนะครับมันต้องไปตัวติดตั้งโปรแกรมคอมไพเลอร์ใช่ไหมแต่ถ้าใครเขียนเพิร์ลสคริปต์ได้นะครับมันถูกไอตัวคอมไพเลอร์มันตั้งมันแล้วใน OS เลยฉะนั้นแฮกเกอร์สมัยก่อนเนี่ยต้องเขียนเพิร์ลสคริปต์เป็นคือพอเจอระบบยังอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยสามารถจะเขียนสคริปต์ปุ๊บแล้วก็รันได้เลยนะครับนั่นหนึ่งก็คุณต้องเก่งเพิร์ลสคริปต์ใช้คำสั่งของยูนิคเป็นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของแฮกเกอร์สมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยนี้นะครับคนที่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่อาจารย์ก็หาจากวงการนี้เป็น10ปีแล้วนะครับคืออาจารย์ไม่คนเก่งนะไม่ได้เก่งเรื่องแฮกเกอร์นะครับเพียงแค่ว่าเรียนรู้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเลยคำว่าถ้าคุณเจาะระบบเข้ามาใน Windows ได้นะครับแฮกเกอร์จะต้องเก่งเรื่องของ Windows History ไปเปลี่ยนแปลงระบบ OS ได้นะครับเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่างที่มันซ่อนเอาไว้ใน OS ได้เป็นคนที่รู้เรื่อง Windows History เป็นอย่างดีนะครับก็จะสามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคือเป็นแฮกเกอร์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ได้นะครับรวมถึงคนที่ป้องกันด้วยนะครับการทำในเรื่องของ incident response นะครับหรือว่าคนที่ทีมที่ป้องกันความถูกโจมตีใช่ไหมครับต้องมีทีมที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่เป็น incident response นะครับการที่จะมามีแผนตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์พวกนี้ครับคนเหล่านี้ก็ต้องเก่ง Windows history เหมือนกันนะครับเช่นเนี่ยVindows History เป็นสิ่งที่จริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับแต่ว่ามันมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับต้องศึกษาเอาพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพนะว่าVindows History นะครับมันเป็นที่ใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็สามารถจะเข้าถึงปรับเปลี่ยนเวอร์ชันของเราเนี่ยได้จริงนะครับสามารถจะไปแก้เมนูต่างๆได้หมดเนี่ยด้วย Windows History นะครับแต่จริงแล้วเหมือนที่ได้บอกไปนะวิธีการนี้สามารถจะปรับเปลี่ยนด้วยตัว Google Chrome อยู่แล้วนะครับมีฟังก์ชันให้ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่นี่เป็นการแค่โชว์ว่าทำจับ Windows ทำอย่างไรนะครับถ้ามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติว่าเปิดเครื่องถึงปุ๊บนะครับจะมีโปรแกรมมารบกวนเรานะครับอย่างเช่นค่าย Windows เนี่ยก็จะชอบเปิดถึงปุ๊บจะมีโปรแกรมต่างๆลิงก์มาเลยจากสตาร์ทอัพของเราเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับคราวนี้เราจะจัดการdisable นะครับโปรแกรมพวกนี้อย่างไรให้มันมากดใจเรานะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็อันนี้การ disable ในส่วนของ Microsoft Teams นะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับอย่างเช่นนี้คือวิธีที่1 นะครับ disable จากตัว Task Manager นะครับไม่ขอกลับขอข้ามไปนะครับที่2ก็คือมา modify registry กันอันนี้คือสนใจนะครับก็นะครับ
อันนี้คือกดปุ่ม Windows Key บวก R นะครับก็จะเปิดเข้ามาในรันตัวบล็อกนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ว่าRef Edit นะครับเป็นคอมมานด์นะครับแล้วก็คลิกโอเคก็จะเปิดแคมเปญมานะครับเข้ามาที่ตัวของคีย์นะครับHK Korean User ตามด้วยสับคีย์ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Korean Version แล้วก็รันนะผ่านยาวมากนะครับแล้วก็ทำการเข้าถึงผ่านนี้นะครับดูตัวอย่างกันนะครับนี่จะเปิดนี่จะใช้โปรแกรม Registry Editor ของ Windows เองก่อนนะครับก็รันตามผ่านนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้โฟลเดอร์รันนะครับปุ๊บกดโฟลเดอร์รันเสร็จปุ๊บนะครับจะปรากฏข้อมูลทางฝั่งมือขึ้นมานะครับอันนี้เด่นครับก็จากนั้นนะครับในตัวไฟล์นี้นะครับที่ชื่อว่า com.in นะครับทำการลบมันทิ้งซะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเราตัวอย่างนะอันนี้อาจารย์ใช้ task manager เพื่อดูsession ของ soft team อันนี้คือตัวก่อนมีนะครับพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นว่าบางส่วนทีมมันได้หายไปแล้วเห็นไหมครับเซสชันที่หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราทำการลบทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ลบโปรแกรมมันครับที่ออกไปไม่ใช่นะแต่ลบตัวซัตอัพออกไปนะครับโปรแกรมก็ไม่ครับที่ยังคงอยู่นะเราเรียกใช้งานได้นะครับเห็นเนี่ยด้วยการแบบนี้ปุ๊บนะครับเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ปุ๊บนะครับโปรแกรมของทีมก็จะไม่มากวนใจเรานะครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะว่าเรื่องลิสซี่เนี่ยเป็นถึงใกล้ตัวเรานะครับถัดมานะครับในส่วนของ forensic นะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวไหนบ้างนะครับจริงๆมันเกี่ยวข้องกับทุกตัวแหละแต่ว่าตัวสำคัญนะครับก็คือจะมีเรื่องของ local machine แล้วก็ current user นะครับนะครับในส่วนของลิสซี่ใน Windows forensic นะครับก็จะเป็นคำกล่าวนะครับที่เขาเอามาจากในเทคบุ๊กนะครับหรือข้อมูลจากมือเขาคือเขาบอกว่าไอ้ลิสต์ที่ลิสต์ที่บนวินโดว์นะครับเปรียบเสมือนกับเป็นขุมทองคำเลยนะครับนี่คือเป็นขุมทองคำที่เราสามารถคือถ้าคนที่ช่วยทำฟอร์สิตเนี่ยเราก็ต้องการหาข้อมูลพวกเรื่องนี้นะครับหนึ่งที่ว่ามีการใช้ชุดบีอะไรบ้างมาเสียบเข้าไปนะครับการเราจะรู้ว่าคอมเครื่องนี้นะครับมีอะไรใช้ USB ซื้อไหนบ้างมาเสียบเข้าไปมันสามารถจะตามแท็กไปยังที่มาที่ไปของมันได้นะครับหรือว่าจะดูว่าคอมเครื่องนี้นะครับมียูสเซอร์คนไหนเนี่ยล็อกอินมาบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของมันแวร์นะครับมันแวร์เนี่ยหรือว่าแรนซัมแวร์ด้วยนะครับเพราะว่าขั้นสุดท้ายที่เครื่องเราถูกเอนคริปชันไฟล์ก็เราถูกเปิดด้วยแรนซัมแวร์ใช่ไหมครับยูเซอร์สุดท้ายเนี่ยที่เข้ามาถึงแล้วก็ทำการเปโลดเนี่ยเป็นใครอันนี้ดูจากวินโดว์ลิสซี่ได้ที่เนี่ยการสืบสวนหาพยานฐานทางด้านดิจิตอลนะครับมันจะสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของลิสซี่หมดเลยนะครับคนทั้งหมดเลยนะครับดูต่อนะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยแม้แต่เรื่องของข้อมูลของตัวจานแมลงต่างก็จะถูกพบในลิสซี่นะครับนั่นเนี่ยก็คือเปรียบเทียบได้ว่าสรุปว่านะครับเรื่องของ Registry Windows Registry นะครับถ้าเป็น OS ของ Windows นะครับเรื่อง Registry เนี่ยเหมือนกับเป็นขุมทองคำเลยเป็นขุมทองคำเลยที่จะสามารถหาข้อมูลต่างเพื่อสืบค้นไปยังที่มาที่ไปได้นะครับในส่วนของเดี๋ยวนี้มีการอัดสูตรการยกแค่ส่วนที่สำคัญแล้วกันนะครับในส่วนของ SAM นะครับหรือ Security Account Manager ที่ได้กล่าวถึงไปตั้งแต่ไฟล์แรกที่เป็น agenda นะครับในส่วนนี้ก็อยู่ในผ่านตามนี้นะครับที่เป็นรูปคีย์นะครับแล้วก็ผ่านตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในโปรแกรม Ready Edit นะครับเมื่อกดเข้ามาในชิ้นปุ๊บนะครับก็เห็นตัวนี้นะครับมันจะออกไปนะครับแล้วในตัวนี้เองนะครับก็นี่คือแซมนะแต่มันจะเป็นตัวของซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นผ่านตามนี้เลยนะครับนี่ซอฟต์แวร์ถัดนะครับอันนี้ในตัวของมาเป็นส่วนของซิสเต็มนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือในซิสเต็มเนี่ยเขาจะมีตัวที่ชื่อว่า Auto Start Location นะครับตัวนี้นะครับผ่านตามด้วย Root ตามด้วย Control Set 1แล้วก็ Service นะครับตัวนี้กดปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงอาจจะเป็นตัวสมัยตัวหนึ่งที่เป็นสับที่ย่อยคือ Last Shutdown Time ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกครับว่า
คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีการชัตดาวน์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ USB device นะครับอันนี้ก็จะเป็นจะบอกว่านะครับเครื่องของเราเนี่ยมี USB ไหนมาเสียบบ้างนะครับแต่โดยดิสซี่แบบนี้จะยากมากนะครับมันต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วยนะครับแต่นี่ก็คือเป็นบอกให้เห็นว่ามันเก็บไว้ใช้บ้างครับตัวตามนี้ครับก็เข้ามาทางผ่านเดินเห็นผ่านจักรยานนิดนึงใช้ว่าตามด้วย USB store นะครับแล้วมาไฟล์นี้ผมจะเดินให้ดูนะครับของไอตัว USB device เนี่ยมันจะมี2สับคีย์ที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับแต่จริงๆคือจำได้มีมากกว่านี้นะแต่ว่าตามที่ไปอ่านมาจากเทคบุ๊กเนี่ยเขาบอกมี2อันที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อยแล้วกันนะครับอันแรกคือ mouse device นะครับคือตามนี้นี่คือ mouse device ครับแล้วก็อันที่2คือ USB store ตัวนะตัวใหม่ครับตัวที่1คือ USB store นะครับอีกตัวนึงก็คือตัว mouse device นะตัวนึงที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อกี้คือ local machine แล้วเมื่อกี้ให้ยกตัวอย่างแค่บางอันนะที่สำคัญนะครับถัดมาให้คีย์ credential user บ้างนะครับก็ตามนะครับนี่คือผักมันนะครับหา window log on นะครับว่ามีการเปิด window เมื่อไหร่บ้างนะครับ log on UI นะครับนี่เป็นสับคีย์นะครับก็จะมีเยอะนะครับนี่คือคัดมาให้ที่น่าสนใจนะจริงๆเยอะมากนะครับเรียนเวอร์ชันพวกนี้นะครับถัดมาอีกตัวที่น่าสนใจก็คือ Microsoft Internet Explorer Type URL อันนี้จะเป็นตัวเป็น registry นะครับเป็นฐานข้อมูลของ Windows ที่เก็บประวัติการเข้าถึง Internet Explorer ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับคำตามนี้ปุ๊บ Type URL ก็เห็นว่าตัวเนี้ยเราเข้าไปยังURLไหนบ้างนะครับแต่ว่าข้อมูลที่โดยเรดิตมันจะไม่เรียบมากนะครับมาก็เป็นลิสต์นะครับที่เป็นไฟล์สิทธิ์นะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในสับคีย์ที่เป็นให้คีย์ Korean User Software นะครับตัวนี้นะครับเข้ามาดูครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันดูถ้าดูโดยเรดิตก็จะเห็นข้อมูลได้ไม่เยอะมากนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูโดยใช้โปรแกรมเอเซียมนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับมันก็เห็นว่าตรงเชลแบ็กเนี่ยมันจะดูได้ง่ายกว่านะครับคือจะดูได้ง่ายและละเอียดกว่าหรือพีเฟสนะครับให้ดูนะครับนี่ดูจากพีเฟสนี่ดูจากตัวของวินโดว์เองนะครับดูจากเลสของวินโดว์นะครับตามนี้นะครับอันนี้เป็นจำลิสต์นะครับก็คือนี่จะเป็นลิสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของจำลิสต์เยอะนะคือเรื่องของว่าจะเป็นเชลแบ็กนะครับหรืออินเทอร์เน็ตสปอเลอร์พีเฟสนะครับอินเทอร์เน็ตฮิสทอรี่นะครับจำลิสต์พวกนี้นะครับถ้าจำกันได้นะอยู่ในเจนด้านี้นะครับวันนี้จะเรียนกันจำลิสต์นะครับพีเฟสต่างๆพวกนี้นะพวกนี้ครับคราวนี้วันนี้แต่ว่าช่วงนี้ต้องจะบอกก่อนว่าไอ้การจะไปดูค่าจำลิสต์นะครับหรือว่าต่างๆไม่ได้นะครับมันสัมพันธ์กับลิสต์ที่อย่างไรคือตรงนี้เองที่อาจารย์ส่งมาให้นะครับก็คือว่านะครับข้อมูลต่างๆพวกนี้ไม่เป็นจำลิสต์ต่างๆพวกนี้จะถูกเก็บเอาไว้ตามผ่านนี้เลยนะครับนี่คือให้ดูที่มาผ่านของมันนะครับหรือว่าในตัวของลิงก์ไฟล์นะครับก็ตามให้ดูนี่คือเป็นที่ให้ดูที่อยู่ที่เก็บนะครับที่เป็นดีเทลของมันนะครับส่วนดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันตามแต่ละแชปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไลน์นะครับโปรแกรมไลน์ก็สามารถที่จะการเล่นไลน์ก็ค่าถูกเก็บเป็นในดีเทลเช่นเดียวกันแต่ว่าหลังมาถ้าเป็นไลน์ที่เป็นแชทนะครับมันถูกเข้ารหัสไว้แล้วหลังนี้ยังถอดไม่ได้นะครับก็จะไม่เห็นข้อมูลของการแชทกันแต่รูปภาพที่ส่งกันในไลน์เนี่ยสามารถจะเห็นได้นะครับก็จะถูกเก็บไว้ในดีทรีเช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราเปิดโดยใช้ Encase Forensic นะครับ Encase Forensic ก็เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกตัวที่ดีมากนะครับแล้วก็ศาลไทยเนี่ยนะครับหรือว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยเนี่ยหลายหน่วยงานส่วนใหญ่
จารย์ชื่อส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับยอมรับเอกเทศกันนะครับอันนี้ก็คือใช้แต่ยังอาจารย์ใช้เอกเทศเพื่อดูว่าลายเนี่ยมีส่วนรูปภาพอะไรกันบ้างนะครับนี่เป็นรูปภาพที่สำคัญหลักนะครับที่แกะมาดูได้นะครับนี่คือเป็นในส่วนของลายอันนี้ก็ครับนี่ก็เป็นลิสตี้นะครับล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์นี่ก็คือจะเป็นส่วนของวิดีโอเองนะครับวิดีโอเองก็จะมีล็อกไฟล์ไว้เพื่อดูว่ามีเกิดขึ้นบ้างกับวิดีโอของเรานะครับเช่นมีการเปิดขึ้นเมื่อไหร่ปิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมีดอกอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้เป็นล็อกไฟล์ของวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า event viewer นะครับเป็น true ที่มีอยู่แล้วในวิดีโอเองนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทเป็นฟรีซอฟต์แวร์ที่พูดถึงไปอาจจะเช่น Digital Explorer ทุกนะครับก็ตอนนั้นก็นำเป็น Administrator ก่อนถึงจะเข้าถึงตัวตัว Lissy ได้นะครับตัวนี้ Tool นี้จะให้ไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงนะครับก็ทุกคนไปดาวน์โหลดเล่นลองเล่นกันดูได้นะครับเป็น Tool ที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าดีคือจะทำคัดตัวที่ดีๆมาให้นะครับตัวนี้นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับที่เป็นจุดแลนด์นะครับตัวนี้จะมีครบหมดเลยที่จะคอปปี้ไฟล์ไปให้นะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงก็ลองเล่นดูได้ครับนี่คือตัวนี้ต้องรันอย่าลืมว่าต้องรันเป็นแอดมินนะครับมีRegistry Explorer นะครับแล้วก็ทำการเข้ามาดูนะครับยูสเซอร์แล้วก็ต้องโหลดเข้ามาก่อนครับส่วนเห็ดแซงนะครับตรงนี้ปุ๊บก็เข้ามาได้นะครับมันก็จะมีค่าที่คล้ายๆกับวินโดว์แต่มันจะเรียกกว่านะครับแล้วสายจะลืมปิดเสียงนะครับผมสอนเพื่อนเลยแค่เที่ยงละนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะขอเสียถ่ายรูปกันครับแป๊บนึงครับแค่เสร็จซอฟต์แวร์ซิสเต็มครับอันนี้คือค่อยๆโหลดคือเราค่อยๆโหลดลิสต์ที่เข้ามาในโปรแกรมนี้นะอันนี้คือการโหลดเข้ามานะครับเนี่ยครับเพราะว่าจะส่วนคือมันไม่เปิดทั้งหมดนะก็เลือกเฉพาะโหลดที่เฉพาะส่วนที่สนใจโหลดเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับเขียนว่าครับไอ้ตามนี้นะครับส่วนนะครับส่วนนี้จะเป็น Break Edit ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีกับ Windows นะครับต่างกันนี้นะครับคืออันนี้จะเห็นว่าข้อมูลต่างกันถ้าเกิดเปิดด้วยตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผ่านเดียวกันนะอันนี้เปิดด้วยโปรแกรม Break Edit ของ Windows นะครับในส่วน Property ตรงนี้นะครับข้อมูลไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าเกิดเปิดด้วยโปรแกรม Digital Explorer ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับที่ Folder Property เห็นไหมครับใน property ปุ๊บมีอีกหลายสับคีย์ย่อเลยนะครับนี่คือเปิดด้วยตัว ฟรีซอฟต์แวร์นะครับถ้าเกิดไปเปิดด้วย Windows ปุ๊บมันจะไม่เห็นแค่นี้นะนะครับแต่นี่ปุ๊บข้อมูลเยอะมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็คิดดูแต่อันปุ๊บเป็นข้อมูลที่ดีเทลขึ้นมาอีกนะครับมันจะบอกว่าอย่างเช่นที่ตัวนะครับมีการเข้าถึงนะครับวันที่10สิงหา2021เวลานะครับเวลา7โมงเช้า1นาที16วินาทีนะครับเนี่ยนะครับข้อมูลจะละเอียดมากครับก็จะมีการดูร้าน install date ทางต่างพวกเนี้ยครับนะครับร้านเราใครเข้าถึงครั้งวันที่เข้าถึงนะครับวันที่ออกไปนะครับเนี่ยข้อมูลเยอะมากนะครับคือเหมือนที่บอกไปว่าเรื่องของ list ที่คือเรียนกันเป็นหลายวิชาไม่ใช่วิชาเดียวครับอันนี้ก็เป็นแค่การแนะนำนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเช่นส่วนแซมนะครับถ้าเปิดนี่คือเปิดด้วยเป็นโปรแกรมของ Windows นะ Break Edit นะครับก็เห็นแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะ expand หรือว่าขยายไปต่อมากถึงได้ถ้าเปิดด้วยตัวฟรีซอฟต์แวร์ปุ๊บนะครับ expand ได้เห็นไหมเต็มเลยนะครับมีสับคีย์ย่อยอีกเป็นหมดเลยนะครับซึ่งแต่สับคีย์ย่อยก็จะบอกข้อมูลของเราแต่เราต้องเข้าใจนะว่าแต่ละฟิลคืออะไรนะครับนี่คือความยากของมันครับ
ือเข้ามาอันนี้ในเปิดเว็บงานได้ Windows นะครับคลิ้นเวอร์ชันติดตามนี้ทางขวามือเข้ามาที่เห็นในโฟลเดอร์ในคีย์คลิ้นเวอร์ชันใช่ไหมครับพอเปิดด้วยตรงนี้ปุ๊บคลิ้นเวอร์ชันปุ๊บเห็นมันจะมีดีเทลออกมาอีกเยอะเลยนะครับเห็นไหมมีโปรแกรมที่ตั้งไปนะครับแต่อันนะครับก็จะมีดีเทลบอกให้มันจะดูง่ายกว่าที่ดูแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้ต้องมาดูทีนึงคือบอกมาเลยครับลิสต์ในบทลิสต์ก็ดูปุ๊บเพื่อจะดูว่าโอเคมีใครนอกอินเทอร์เน็ตเครื่องเราบ้างนะครับตอนนี้มีเครื่องหนึ่งก็ 2.228.79.201 นะครับที่เข้ามายังเครื่องของเรานะครับเข้ามาเมื่อเวลาเท่าไหร่ว่าไปนะครับเด็กก็จะเห็นว่ามันจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้หมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ stop ในส่วนของภาคช้าก่อนเดี๋ยวเราทุกคนนะครับเตรียมตัวนะครับถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน